เราลืมคนที่เรารักแต่เราจะหาวิธีจดจำและเก็บภาพความทรงจำกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ยาวนานที่สุดแต่ครับอาจารย์โรแมนติกมากเกินไปหรือเปล่าโอ้ผมเป็นผู้ชายโรแมนติกอยู่แล้วครับอาจารย์โรแมนติกโรแมนติกนะฮะอาจารย์ครับไม่ใช่โรแมนติกแล้วก็ไม่ใช่โรแมนติกอ๋อครับอาจารย์โรแมนติกนะมันไม่ใช่คำพูดของผมนะฮะอาจารย์ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์ฟังแล้วดูโรแมนติกมากเลยนะครับอาจารย์ก็เป็นคำพูดของผู้ชายที่อยู่ในข่าวในรามาอัปเดตที่วันนี้เราจะมาอัปเดตกันข่าวแรกเลยครับอาจารย์ครับก็คือเรื่องราวที่เราเปิดหัวไว้นะฮะตอนต้นรายการว่ามีคุณพ่อท่านนึงเนี่ยไปชวนลูกสาวเนี่ยนะครับอาจารย์มาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งนั่นเองครับรักยังคงอยู่ต่อไปและไม่มีวันตายนะครับคุณพ่อเนี่ยก็เลยชวนลูกสาวมาถ่ายพรีเวดดิ้งหวนถึงภรรยาหรือว่าคุณภรรยาเนี่ยนะฮะอาจารย์ที่จากไปที่เสียชีวิตไปแล้วผมจะใช้คำว่าภรรยาอดีตภรรยาอดีตภรรยาที่เสียชีวิตไปนะครับอาจารย์ครับมาดูข่าวนี้กันคุณผู้ชมครับเมื่อรักหนึ่งนะครับผ่านไปเนี่ยเราก็มักจะใช้การถ่ายภาพเนี่ยนะครับเป็นวิธีการรักษาความทรงจำแล้วก็เพื่อเอาไว้เป็นเครื่องระลึกนะครับถึงเรื่องราวของบุคคลนั้นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันกับเป็นนันนารีนะครับคุณพ่อชาวสหรัฐอเมริกาและโอลิเวียลูกสาววัย3ขวบก็เลือกบันทึกความทรงจำนะครับเป็นภาพถ่ายก่อนโบกมือลาบ้านสุดที่รักนะครับที่เบนและภรรยาเนี่ยเคยใช้เป็นสถานที่เริ่มต้นชีวิตครอบครัวด้วยกันหลังจากเอลี่ภรรยาวัย31ปีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในปี2011เนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยลูกสาวเนี่ยอายุเพียงแค่1ขวบเท่านั้นเองหลังจากผ่านช่วงเวลา2ปีแห่งความทุกข์และการสูญเสียภรรยาไปนะครับเบนและโอลิเวียเนี่ยจึงตัดสินใจย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้เพื่อไปบ้านหลังใหม่ครับและเพื่อเก็บความทรงจำและความสุขที่เคยร่วมกันมาเนี่ยนะครับกับภรรยาในบ้านหลังเก่าไว้ให้คงอยู่ตลอดไปเบนจึงพาลูกสาวโอลิเวียกลับมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งร่วมกันในมุมเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็เป็นแอคชั่นเดียวกันกับที่เคยถ่ายไว้กับภรรยาของเขานะครับผู้เป็นแม่ของเอลลี่นะฮะผู้เป็นแม่ของโอลิเวียเนี่ยนะครับในปี2009ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายภาพนะครับพรีเวดดิ้งเซตนี้ก็คือเมลานีพาร์ซึ่งเป็นน้องสาวของเอลลี่ด้วยโอ้โหขนลุกครับอาจารย์ครับเป็นความรักเป็นความรักจริงๆเป็นความรักแน่นแฟนโอ้แล้วมีโค้ดเป็นคำพูดนะฮะที่น่าจะเป็นคำพูดของคุณเบนเนี่ยนะครับพูดว่าผมรู้สึกเหมือนอาลีเนี่ยยังอยู่ที่นี่หรือว่าเอลี่เนี่ยนะฮะยังอยู่ที่นี่แม้ว่าวันนี้จะไม่มีเธออยู่แล้วก็ตามครับเพราะว่าการถ่ายภาพในครั้งนี้ต้องบอกว่าทุกห้องทุกมุมทุกแอคชั่นเนี่ยนะครับคือเหมือนเป็นภาพพรีเวดดิ้งที่เขาเคยถ่ายกับภรรยาของเขาตอนที่จะเริ่มต้นชีวิตกันที่บ้านหลังนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยอาจารย์แต่คราวนี้ไม่มีแล้วภรรยาคนนั้นแต่ว่ามีลูกสาวตัวน้อยโอลิเวียนะครับก็ถ่ายเป็นที่เก็บเป็นที่ระลึกของความรักแต่ว่าอย่างไรก็ตามชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปครับอาจารย์ก็ต้องย้ายบ้านออกไปเพื่อที่จะทำต้องตัดใจนะครับเพราะว่าดำเนินต่อไปต้องเก็บความรักอันนั้นเนี่ยนะครับเป็นความทรงจำที่ดีนะครับว่าวันหนึ่งเราเคยมีความรักนะฮะแม้ว่าเราจะสูญเสียไปแล้วไม่คือไม่ใช่เลิกรักแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บที่พาภรรยาเข้าไปนะครับก็คือโรคมะเร็งปอดมะเร็งปอดนะอาจารย์วันนี้เราก็ต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคนี้ด้วยว่าแท้จริงแล้วที่เขาบอกว่าเป็นมะเร็งปอดแล้วโดยมากเนี่ยมักจะเหลือเวลาไม่นานครับอาจารย์แต่อย่างนี้ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของการลุกลามของโรคมะเร็งปอดโรคนี้ครับอาจารย์จริงๆเร็วอย่างที่เขาบอกกันไหมฮะอาจารย์จริงๆก็มะเร็งปอดมีหลายชนิดนะครับมีหลายชนิดมีชนิดเซลล์เล็กชนิดเซลล์ไม่เล็ก small cell หรือ non small cell ก็มีความรุนแรงต่างๆกันไปมีหลายชนิดครับ บางชนิดเนี่ย ก็ผ่าตัดได้นะครับบางชนิดก็ใช้การรักษาโดยใช้เคมีบำบัดบางชนิดก็ใช้ทั้ง2 อย่างนะครับผ่าตัดเคมีบำบัดอาจจะใช้แสงด้วยซ้ำไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามมะเร็งปอดเป็นโรคที่แย่หน่อยเพราะว่ากว่าจะมีอาการเนี่ยก็ต้องมีก้อนสักระยะแล้วนะครับมีคืออาการในช่วงแรกของมะเร็งปอดมักจะไม่มีอาการนะครับเราจึงตรวจพบโรคเนี่ยช้ายิ่งถ้าคนไหนนะครับที่มีประวัติครอบครัวหรือสูบบุหรี่จัดเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับการเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยเป็นการตรวจคัดกรองหรือสกรีนนิ่งเทสที่ดีนะครับก็ควรจะไปเอ็กซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละครั้งปีละครั้งนะฮะอาจารย์และอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความรวดเร็วหลังจากที่ตรวจพบแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าโดยมากตอนที่เป็นเนี่ยอาการก็ไม่ค่อยแสดง คือกว่าจะแสดงอาการเนี่ยแสดงว่าตัวโรคเนี่ยก็ค่อนข้างจะใหญ่แล้วพร้อมจะลุกลามแล้วหรือบ้างก็ลุกลามไปแล้วแต่คราวนี้ลุกลามเร็วหรือช้าอันนี้ปัจจัยนี่มีอะไรเสริมบ้างมันมีหลายอย่างครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับ
ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์มะเร็งนั้นด้วยนะครับบางชนิดก็ลุกลามได้เร็วบางนี้ก็ลุกลามได้ช้า2ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมะเร็งนั้นถ้ามันอยู่ตรงกลางมักจะไปกดหลอดลมได้เร็วนะครับก็ทำให้ปอดแฟบปอดอะไรได้เร็วถ้ามันอยู่ตรงริมๆก็กดหลอดลมใหญ่ช้าแต่ก็อาจจะมาได้เรื่องน้ำท่วมปอดเพราะว่ามันทำให้มีน้ำท่วมปอดได้นะครับมีน้ำในช่องปอดได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งขึ้นอยู่กับชนิดเซลล์นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆที่ตัวปอดของคนไข้ด้วยว่าเขามีปอดที่ดีแค่ไหนถ้าคนไข้ที่มีปอดที่ไม่ดีอยู่แล้วเช่นเป็นโรคถุงลมโป่งพองนะครับมีปอด2ปอดยังเหนื่อยเลยหายไปครึ่งปอดหายไป1ปอดก็ยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งแย่นะก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็โดยทั่วๆไปก็มักจะพบตอนที่เป็นก้อนขึ้นมาแล้วในระดับนึงนะครับแต่ก็มีส่วนนึงที่ยังรักษาได้ถ้าเราสามารถที่จะตัดกรีบปอดนั้นออกไปได้โดยที่ยังไม่ลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองครับอาจารย์หรือไม่ลุกลามไปที่ปอดส่วนอื่นๆนี่ก็ถือว่ายังมีโอกาสรอดชีวิตได้ครับอาจารย์อย่างนี้แสดงว่ามะเร็งปอดเนี่ยถ้ารู้เร็วเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตัดออกไปก่อนได้ครับก็ถือว่าสามารถรักษาหายขาดแล้วอาจารย์ใช่ครับจริงๆแล้วมะเร็งทุกชนิดแหละเต๋อที่ถ้าเรารู้เร็วเนี่ยเราจะรักษาหายขาดแต่เพียงแต่ว่ามะเร็งปอดเป็นชนิดที่รู้เร็วยากถ้าเปรียบเทียบกับมะเร็งผิวหนังอะไรนะครับมันก็จะมีอาการมีรู้ได้เร็วกว่านะครับหรือว่ามะเร็งลำไส้บางทีก็รู้ได้เร็วเหมือนกันเพราะอาการมันเร็วแต่มะเร็งปอดมะเร็งตับเนี่ยบางครั้งอาการมันช้านะครับก็ทำให้กว่าจะรู้เนี่ยก็ไม่ใช่ระยะเริ่มต้นแล้วนะก็ต้องบอกว่าเป็นข้อที่ต้องบอกว่าเหมือนเป็นข้อเสียเลยละของมะเร็งปอดเนี่ยนะครับอาจารย์ครับที่โดยมากมักจะมาพบกันในระยะที่มันค่อนข้างจะลุกลามแล้วนะครับคราวนี้ครับอาจารย์รู้จักมะเร็งปอดกันไปเบื้องต้นอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงที่วันนี้เราอยากจะนำมาพูดคุยกันก็คือเรื่องราวของความรู้สึกครับอาจารย์เพราะจริงๆข่าวนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าอย่างตัวคุณเบนเขาก็ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังเก่าเพราะว่าเชื่อเองว่าเขาก็คงรู้สึกกระอ่วนใจรวมไปถึงรู้สึกว่ามันไปย้อนอดีตที่มันไม่น่าจะไม่อยากจะเห็นนะอาจารย์กลับมาใช่ฮะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นสังคมเป็นครอบครัวที่มีขนาดใหญ่แต่ฝรั่งเองเนี่ยก็อยู่กันมักจะเป็นพ่อแม่ลูกพอแม่หายไปคนนึงนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาดูแลนี่คุณพ่อกับลูกสาวอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เคยมีคุณแม่อยู่ด้วยเคยมีภรรยาอยู่ด้วยนะครับก็อาจจะสร้างความมันรู้สึกแปลกๆกันแหละว่าอะไรชีวิตมันขาดหายไปอย่างสู้ไปตั้งต้นชีวิตใหม่ดีกว่าเพราะนั้นก็สรุปว่าในครอบครัวที่ครอบครัวเล็กๆอย่างนี้การที่สมาชิกคนหนึ่งล้มหายตายจากไปเนี่ยมันมีผลกระทบโอ้ครับอาจารย์มากทีเดียวผมเคยได้ยินทั้งจิตใจแล้วก็สถานการณ์อะไรต่างๆโอ้รอบตัวเขาเลยนะอาจารย์บรรยากาศเปลี่ยนไปแน่นอนครับอาจารย์เคยได้ยินคำหนึ่งครับอาจารย์คำว่า trauma หรือว่าความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นจากการสูญเสียเขาเรียก psychic trauma นะฮะ psychic trauma ก็คือการบาดเจ็บทางจิตใจครับ trauma คือการบาดเจ็บ อาจจะเป็นทางกา ครับอาจารย์แต่ในที่นี้คือบางคนเนี่ยเคยเห็นอะไรภาพอะไรต่างๆที่มันแย่ๆเช่นภาพคนเสียชีวิตตอนเด็กภาพพ่อกับแม่ทะเลาะกันใช้ความรุนแรงตอนเด็กหรือว่าคุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กเนี่ยมันเกิดไซคิกทรอมาได้ครับอาจารย์ยิ่งอยู่ในสภาวะเดิมๆอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยแน่นอนนี่คือตามข่าวนี้ก็2ปีครับหลังจากที่2 ปีหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตก็คือว่าค่อนข้างจะคงที่แล้วโอ้ครับในระยะแรกๆก็คงจะเป็นวิกฤตพอสมควรแหละนะครับ3 เดือน 6 เดือนแรกนี่นะครับที่ว่าชีวิตมันกำลังเปลี่ยนไปกำลังปรับตัวนะครับเรายังไม่เคยชินกับการที่ไม่มีภรรยาหรือไม่มีแม่ของเด็กนะครับที่จะคอยดูแลนะครับในช่วงนั้นนั่นแหละก็เป็นช่วงที่ทุกคนก็จะคงจะมีการเกื้อหนุนเกื้อกูลจิตใจกันทางด้านจิตใจกันอย่างนี้อาจารย์มองว่าช่วยได้ไหมการที่เราย้ายออกไปจากสถานที่ที่มันจะไปดึงเอาความทรงจำอะไรบางอย่างกลับมาที่เป็นความทรงจำที่เราอยากจะลืมมันนะฮะอาจารย์ครับก็จริงๆมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวหรอกครับว่ามีใครในบ้านเสียชีวิตจะต้องย้ายออกเสมอไปมันแล้วแต่รายๆไปนะครับซึ่งในอย่างนี้คุณเบนเขาลืมไม่ลงครับอาจารย์ลืมไม่ได้การเสียโซเมทหรือคนที่เขาเคยรักมากคนหนึ่งไปนะครับเขาลืมไม่ลงแน่นอนนะครับเขาก็ต้องไปหาสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ทำให้เขาที่ช่วยทำให้การลืมของเขาเนี่ยมันง่ายขึ้นนะแต่พอจะย้ายออกไปก็อยากจะเก็บภาพความทรงจำนี้เอาไว้ก็เลยถ่ายรูปเป็นที่มาของการถ่ายรูปpost mortem pre wedding ก็คือหลังจากเสียชีวิตไปแล้วอะไรนะครับเป็น pre wedding
อีกแบบหนึ่งครับแม้ต้องบอกว่าตอนแรกที่ผมเห็นภาพเองนี่ก็โหขนลุกเลยฮะอาจารย์แต่อาจารย์มองว่าอย่างไรการที่ไปนำเอาลูกสาวตัวน้อยมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งแบบนี้อาจารย์ชอบหรือไม่ชอบยังไงเพราะจริงๆถ้ามองจากสายตาของตะวันตกเองเนี่ยต้องบอกว่ากระแสของภาพถ่ายของคุณเบนกับลูกสาวเนี่ยนะฮะน้องโอลิเวียเองเนี่ยถือว่าเป็นไวรัลเลยนะอาจารย์คือทุกคนนี่แชร์กันระเบิดแล้วเขาบอกว่าทุกคนขนลุกหมดเลยผมว่าน่ารักดีนะฮะครับอาจารย์น่ารักดีเพราะว่าคุณพ่อคุณลูกเนี่ยเราเหลือก็อยู่2คนนะฮะก็มาถ่ายรูปกันเพื่อเป็นที่ระลึกนะฮะคุณเด็กๆเนี่ยถ่ายรูปอะไรเขาก็น่ารักอยู่แล้วจะตอนนั่งกระโถนตอนร้องไห้ตอนหัวเราะแต่งตัวสวยงามไม่แต่งตัวสวยงามเขาน่ารักโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องแต่งเติมอะไรต่างๆแล้วมาถ่ายกับคุณพ่อเพื่อเป็นที่ระลึกแน่นอนนะครับมันก็ต้องสัมผัสจิตใจคนส่วนใหญ่นั่นแหละนะถึงความรักถึงความโศกเศร้านะฮะก็ถึงความว่างเปล่าถึงความอบอุ่นที่เหลือกันอยู่2คนพ่อลูกแน่นอนครับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะมีความน่ารักนะครับถ้าเป็นคนไทยอาจจะมีการติดวิญญาณอะไรอะไรตามอาจารย์ตามสไตล์คนไทยเราเนี่ยจะต้องมีติดนู่นติดนี่อะไรเป็นที่น่าสงสัยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือเขาก็ถ่ายขึ้นมาเพื่อความทรงจำดีๆเก็บเอาไว้ในรูปของภาพถ่ายเราก็จะได้ชีวิตดำเนินต่อไปโดยที่ไม่ทำให้สิ่งนี้มารบกวนการดำเนินชีวิตของเรามากเกินไปนะครับเศร้าได้แต่ว่าให้อย่าให้ทำลายชีวิตของเรานะครับเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะฮะน่าจะเข้าไป Google ดูได้พิมพ์คำว่า moving without mom เนี่ยนะฮะหรือว่าย้ายออกจากบ้านไปโดยไม่มีคุณแม่เนี่ยนะครับก็น่าจะมีภาพชุดนี้ปรากฏขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพอื่นๆที่อยู่ในเซตนี้ด้วยมาต่อกันที่ข่าวที่2คุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาการป่วยประหลาดครับเด็กน้อยที่อังกฤษนะครับเป็นเด็กผู้หญิงลิ้นเนี่ยนะครับโตไม่หยุดเลยคือคับปากเลยครับอาจารย์ครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานแล้วก็เผยแพร่ภาพของเด็กหญิงโอลิเวียกิลลี่นะครับวัย4ขวบนั่นเองจากสหราชอาณาจักรนะครับเกิดมาพร้อมกับอาการลิ้นโตไม่หยุดครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเบควิทวิดเดอร์แมนซินโดรมนั่นเองนะครับหรือ BWS เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กทารกเพียง1ใน 15,000 คนเท่านั้นครับในราชสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยนะครับซึ่งแม่โอลิเวียเนี่ยก็เล่าว่าแพทย์ตรวจพบอาการผิดปกติของลิ้นเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่เธออยู่ในท้อง7เดือนครับคลอดออกมาเพียงไม่ถึง1นาทีที่ได้อุ้มลูกเนี่ยนะครับคุณหมอก็ต้องรีบนำตัวโอลิเวียไปดูแลทันทีเลยเมื่ออายุได้6เดือนครับโอลิเวียก็เริ่มเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกผลจากอาการลิ้นโตไม่หยุดเนี่ยนะครับทำให้โอลิเวียเนี่ยรับประทานอาหารไม่ได้แล้วก็หายใจไม่สะดวกรวมถึงพูดไม่ได้แต่ว่าโชคดีนะครับที่ครอบครัวเองเนี่ยก็ได้รับเงินช่วยเหลือผ่านทาง Facebook จนสามารถรักษาโอลิเวียเนี่ยนะครับจนได้เข้ารับการผ่าตัดถึง3ครั้งนะครับเพื่อลดขนาดของลิ้นจนตอนนี้เนี่ยลิ้นของโอลิเวียเองเนี่ยก็มีลักษณะรวมไปถึงขนาดนะครับปกติเหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็พร้อมจะเข้าโรงเรียนแล้วด้วยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นโรคที่ผมเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนครับอาจารย์สำหรับ BWS เนี่ยนะฮะครับโอ้โหครับอาจารย์ครับ มันคือโรคอะไรฮะอาจารย์โรคลิ้นโตไม่หยุดเนี่ยครับคือจริงๆแล้วมันเป็นโรคทางพันธุกรรมโรคหนึ่งนะครับ Beckwith Wiedemann Syndrome ครับอันนี้ก็ถือว่าตั้งชื่อตามคุณหมอที่พบอาการนี้ที่พบโรคนี้นะครับซึ่งมีความผิดปกติของพันธุกรรมซึ่งทำให้เด็กเนี่ยมีลิ้นมีขนาดใหญ่ครับซึ่งก็อาจจะมีส่วนอื่นๆของร่างกายมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดปัญหาคือลิ้นลิ้นของเราเนี่ยมีหน้าที่หลักก็คือเรื่องของการพูดการกลืนเป็นหลักนะครับตลอดจนการหายใจด้วยมีส่วนเล็กน้อยนะครับแต่เพียงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนที่เป็นลิ้นโตอย่างเนี้ยอย่างเด็กน้อยโอลิเวียชื่อเหมือนกับคนแรกเลยนะครับนั่นสิครับอาจารย์ผมก็เข้าใจเอ๊ะเมื่อกี้ผมอ่านผิดหรือเปล่าปรากฏว่าชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันสองข่าวโอลิเวียเหมือนกันเลยครับโอลิเวียเขามีลิ้นโตคนแรกนี่โอลิเวียคุณแม่เสียไปอันนี้โอลิเวียลิ้นโตนะครับก็แน่นอนครับพูดไม่ชัดทานอาหารลำบากแล้วก็อาจมีปัญหาเรื่องการหายใจเพราะว่าถ้าลิ้นโตลิ้นตกลงไปที่หลังคอก็จะทำให้หายใจไม่ออกโอ้แล้วเป็นลำบากนอนใช่ก็อาจจะนอนกรนหรือว่ามีการหยุดหายใจเป็นพักๆเนื่องจากลิ้นโตแล้วมันตกไปอุดทางทางเดินหายใจซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นที่มาของการที่แพทย์พยายามลดขนาดลิ้นลงแต่ตัดทิ้งไม่ได้ตัดไม่ได้เพราะมันคือลิ้นเพราะมันคือสิ่งที่เราต้องใช้ในการกลืนในการรับรสในการพูดนะครับแต่ว่าถ้ามันใหญ่เกินไปก็จะมีปัญหาถึงชีวิตได้เพราะนั้นเนี่ยคุณหมอหรือว่าสัญญาแพทย์นี่ก็พยายามที่จะลดขนาดลิ้นลงแต่ว่าการลดขนาดลิ้นลงเนี่ยมันเป็นรักษาเป็นการรักษาที่ปลายเหตุต้นเหตุของเขาคือ
ยีน DNA ที่ผิดปกติมันผิดปกติมาตั้งแต่เขายังเป็นตัวอ่อนอยู่เลยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะเนี่ยการที่เราไปลดขนาดลิ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้จึงเป็นที่มาว่าจะต้องผ่า3ครั้งผมคิดว่า3ครั้งก็คงจะไม่แค่ก็คงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกครั้งที่3นี่แหละต้องมีอีกนะครับต่อไปคงต้องมีอีกแต่โชคดีว่าการผ่าตัดตรงนี้เนี่ยมันไม่รุนแรงมากนักพอทำได้พอทำได้ให้ลิ้นเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะโตขึ้นอีกนะครับจากการที่มีเนื้อเยื่อหรือมีร่างกายสร้างเนื้อเยื่อไปพอกทำให้ลิ้นมีขนาดใหญ่ก็อาจจะส่งผลต่อมาตามต่อมาแต่ว่าเด็กในกลุ่มนี้นะครับก็ยิงพบน้อยครับน้อยมากเลยนะน้อยมาก1ต่อ 15,000 ถึง1ต่อ 17,000 นะครับซึ่งก็พบน้อยมากถือว่าพบน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับปากแหว่งเพดานโบหรือว่าโรคงวงช้างหรือว่าโรคนิ้วเกินโรคติ่งหน้าหูโรคนิ้วติดอันนี้พบบ่อยกว่าครับอาจารย์เอาอย่างนี้ถ้าผมถามอาจารย์จากมุมมองของอาจารย์ก็เป็นศัลยแพทย์ด้วยเวลาถ้าอย่างในกรณีนี้เป็นลิ้นโตเนี่ยนะอาจารย์หรือว่าลิ้นโตเนี่ยโตจนไม่หยุดเนี่ยนะครับคือโตขึ้นเรื่อยๆที่อาจารย์บอกว่าเขาต้องทำการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของลิ้นเพราะอาจารย์บอกว่าตัดไม่ได้อยู่แล้ว อาจารย์มองว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยคุณหมอตัดหรือว่ามีการลดขนาดของตัวลิ้นยังไงฮะครับผมคือตัดทิ้งไม่ได้แต่ตัดให้เล็กเนี่ยได้ได้ก็คือเขาบอกจะตัดบางส่วนอาจจะเก็บสองข้างเอาไว้แล้วตัดตรงกลางทิ้งเอาตรงกลางทิ้งไปเอาสองข้างนี้มาเย็บชนกันมันก็จะผอมลงอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถทำได้สามารถทำได้นะครับหรือว่ามีหลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันใหญ่ในแนวไหนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยจะถือว่าไม่ซับซ้อนมากครับอาจารย์ไม่ซับซ้อนมากสามารถทำได้ทำเสร็จได้ภายในไม่เกิน2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่ว่าปัญหาของโรคนี้อย่างที่บอกไปแล้วอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่ามันไม่หยุดนะมันเกิดขึ้นใหม่ได้นะครับครับอาจารย์ครับเอาแล้วอย่างนี้จากมุมมองของอาจารย์มองว่าถ้าจะรักษากันที่ต้นเหตุจริงๆเนี่ยเราจะสามารถไประงับการโตของลิ้นของน้องโอลิเวียได้ยังไงล่ะไม่ได้ขนาดนี้ยังไม่ได้เรายังวิทยาการจริงๆของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปรักษาในระดับยีนหรือระดับ DNA ได้แล้วคนเป็นเบาหวานก็รักษาที่ปลายเหตุจริงๆแล้วปัญหาของเขาอยู่ที่พันธุกรรมหรืออยู่ที่เซลล์ของตับอ่อนครับอาจารย์อาจจะพอได้อาจจะเป็นการปลูกถ่ายตับอ่อนอาจจะพอทำได้แต่ผลก็ยังไม่ได้ดีนักนะฮะครับอาจารย์คนเป็นโรคทางพันธุกรรมเนี่ยมีหลายอย่างซึ่งล้วนแล้วแต่การรักษาเนี่ยเป็นการรักษาปลายเหตุทั้งสิ้นครับฮีโมโกลบิน E หรือว่าทรัสซีเมียโรคทรัสซีเมียโรคเลือดโรคซีดครับอาจารย์นะครับต้องให้เลือดต้องทานวิตามินบำรุงเลือดเนี่ยการสร้างเม็ดเลือดผิดปกติเช่นเดียวกันรักษาปลายเหตุทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยปากแหว่งเพดานโบเรารักษาปากแหว่งปลายเหตุเหมือนกันยีนเขายังผิดปกติเขามีลูกเขายังถ่ายทอดไปให้ลูกนั้นได้ลูกก็ยังสามารถเกิดอาการแบบนี้ได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้งั้นเราโรคที่เป็นทางพันธุกรรมหรือโรคที่เป็นจากโครโมโซมยีน DNA เนี่ยนะครับเรามักจะรักษาที่ปลายเหตุกันเช่นเดียวกันนะครับโรคBeckwith-Wiedemann syndrome ก็มีความผิดปกติของทางพันธุกรรมซึ่งการที่เราลดขนาดลิ้นลงก็เป็นการรักษาที่ปลายเหตุเช่นเดียวกันถ้าถามว่ารักษาให้หายขาดได้ไหมไม่มีทางไม่ได้นะเพราะอย่างไรก็ดีอย่างที่อาจารย์บอกเลยยังไงก็ต้องกลับมาโตใหม่ใช่ครับครับอาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงในประเทศไทยอาจารย์โรคนี้นี่พบกันเยอะไหมครับอันนี้ก็ตามอัตราตามอัตราการเกิดก็คงจะพอๆกันนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบตัวเลขที่แท้จริงเพราะว่าข้อแรกคือโรคนี้พบน้อยน้อยมากนะฮะแล้วก็จะอยู่ในมือของกุมารแพทย์หรือว่าเป็นแพทย์ทางเวชพันธุศาสตร์นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมโดยตรงนะครับเรียกว่าเจเนติกซิสนะฮะก็คือคุณหมอดวงฤดีอาจารย์ดวงฤดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เคยมาออกกับพวกเรานะครับก็จะเป็นโรคที่พบน้อยครับอยู่ในกลุ่มโรคพบน้อยนะครับครับแหมก็เป็นอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมครับที่ต้องเอาใจช่วยน้องโอลิเวียกินลี่นะครับกับโรคที่พบเยอะพบยากนะอาจารย์พบยากจริงต่อ 15,000 ครับอาจารย์ถือว่าแรงหรือถือว่าพบน้อยมากพบน้อยมากนะครับแต่ก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ตัวโรคเองเนี่ยสามารถควบคุมได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็ยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับเรื่องราวของทหารผ่านศึกวัยดึกนะฮะต้องบอกว่าเป็นคุณสาวข้ามเพศวัยดึกมากฮะอาจารย์ครับเรื่องราวของทหารที่ต้องการจะเปลี่ยนเพศฮะอาจารย์ตอนที่อายุเนี่ยนะครับ
65ปีเข้าไปแล้วครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของดาร์กยีสต์แมนนะครับวัย65ปีที่ลุกขึ้นมาแปลงเพศนะครับ ให้สมใจปรารถนาแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากดาร์กเนี่ยนะครับเป็นร็อกแซนยีสต์แมนนะครับหลังจากใช้ชีวิตเป็นชายชาติทหารที่สำคัญอาจารย์ครับเคยมีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตแต่งงานมาแล้ว21ปีครับโอ้โหคุณป้าร็อกแซนยีสต์แมนครับก็เป็นอดีตทหารผ่านศึกจากเทมมีดนะฮะในกรุงลอนดอนนั่นเองเคยเข้าร่วมสงครามนะครับเมื่อตอนอายุ16ปีป้าร็อกแซนเนี่ยเปิดเผยความในใจให้ฟังว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตคู่มาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับแต่ไม่อาจจะเปลี่ยนตัวตนลึกๆของเขาได้เลยป้าบอกว่าป้าเนี่ยรู้ตัวเองมาโดยตลอดว่าตัวเองเป็นอะไรต้องการอะไรแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้เป็นในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นสักทีทั้งนี้คุณป้าร็อกแซนเนี่ยนะครับสาวข้ามเพศวัยดึกก็เริ่มรับฮอร์โมนเพศหญิงมาแล้วกว่า2ปีด้วยกันมีการลงทุนนะครับไปเข้าคอร์สปรับตัวเพื่อเป็นผู้หญิงอีกด้วยตอนนี้ก็เหลือเพียงรอเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์ซึ่งคุณป้าร็อกแซนก็พยายามจะขอใช้สิทธิ์นะครับในการรักษาจากหน่วยงานบริการสุขภาพแห่งประเทศอังกฤษอยู่นะครับซึ่งคาดว่าครอบน่าจะครอบคุมนะฮะค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดราวๆ 15,000 ปอนด์ค่ายาอีกนะฮะราวๆ 5,000 ปอนด์ทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมๆกันเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้านบาทครับส่วนทางด้านครอบครัวของคุณป้าร็อกแซนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้คัดค้านความประสงค์แต่อย่างใดลูกสาวคนกลางเนี่ยนะครับก็สนับสนุนเป็นอย่างดีพร้อมบอกว่าพ่ออยากจะทำอะไรก็ทำเลยเพราะว่ามันเป็นชีวิตแล้วก็ร่างกายของคุณพ่อนะครับก็สอดคล้องกับความคิดของคุณป้าที่ว่ามันเป็นชีวิตแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเธอที่จะทำในสิ่งที่ตัวเธอเองเนี่ยต้องการตอนนี้เนี่ยหวังเพียงให้การแปลงเพศออกมาเรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับชีวิตของเธอเนี่ยก็จะสุขสมบูรณ์ทันทีแต่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าลูกสาวคนกลางสนับสนุนแล้วก็บอกว่าพ่ออยากจะทำอะไรก็ทำเลยเพราะมันคือชีวิตและร่างกายของคุณพ่อครับอันนี้ไม่รู้ประชดหรือเปล่านะอาจารย์คงไม่ไหมไม่นะอาจารย์เพราะครอบครัวฝรั่งเขาค่อนข้างเปิดเนาะเปิดนะอาจารย์เปิดก็คือว่าลูกจะเป็นอะไรแน่นอนนะครับว่าคงไม่มีใครชอบหรอกแต่ว่าโอเคมันก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่อยากจะเลือกเพศไหนก็เป็นสิทธิของเขานะครับคงไม่มีใครจะไปห้ามได้นะครับครับอาจารย์ประเด็นที่จะมาพูดคุยกันถึงข่าวนี้อาจารย์ต้องบอกว่าแหมมันหลายประเด็นมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุของคุณดักเนี่ยนะฮะที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อป้าร็อกแซนแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายเรื่องเลยอาจารย์แต่ว่าเอาเรื่องราวของการแปลงเพศก่อนในบ้านเราเองเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการแปลงเพศหรือว่าข้อจำกัดหรือขีดจำกัดถ้าจะเข้ารับการแปลงเพศต้องมีอะไรบ้างเพราะว่าคุณดักยีสต์แมนหรือว่าคุณปู่เนี่ยอดีตปู่ตอนนี้เป็นคุณป้าไปแล้วนะฮะอาจารย์ก็อายุ65แล้วนะอาจารย์ก็ไม่น้อยนะคือจริงๆแล้วกฎเกณฑ์ของเราเนี่ยมีชัดเจนนะครับโดยยึดตามกฎของต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีความผิดปกติของเด็กของยีนและโครโมโซมทำให้เพศมันกำกวมมันไม่รู้จะชายไม่รู้จะหญิงนะครับจะมี2อวัยวะเพศใช่ครับก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตรงนี้อาจจะรอไม่ได้ก็ต้องเลือกไปเลยว่าจะเลี้ยงเขาแบบชายหรือเลี้ยงเขาแบบหญิงโดยที่ใช้โดยใช้ลักษณะทางพันธุกรรม XX หรือ XY อะไรเงี้ยนะครับเป็นหลักนะครับว่าเขาเนี่ยเป็น XY หรือเป็น XX เป็นโครโมโซมเพศนะครับถ้าเป็น XX ก็ผู้หญิงเป็น XY ก็ผู้ชายนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็แล้วแต่แพทย์ความเห็นของแพทย์แล้วก็ครอบครัวอันนี้คือในแง่ของเด็กที่มีความผิดปกตินะครับแต่ในผู้ใหญ่ที่มีความเบี่ยงเบนไปเบี่ยงเบนทางเพศไปเกิดเป็นผู้ชายอยากจะเปลี่ยนเป็นหญิงเกิดเป็นหญิงอยากเปลี่ยนเป็นชายอันนี้แน่นอนครับกฎเกณฑ์มันมีชัดเจนว่าจะต้องได้รับการยินยอมจากตัวเองก็คือต้องเขาต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่พอต้องบรรลุนิติภาวะนะครับอันดับแรกคือไม่ใช่ว่าเด็ก15 16จะมาตัดอัณฑะเหมือนที่เราเคยมีข่าวฟังกันนะครับตัดอัณฑะเพื่อที่จะลดฮอร์โมนเพศชายจะได้กลายเป็นหญิงได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องให้บรรลุนิติภาวะการที่ทำแบบนั้นเนี่ยผิดกฎหมายครับอาจารย์นะครับทั้งแพทย์แล้วก็ทั้งผู้ที่ไปผ่าตัดหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องคอยดูแลลูกของเราเองด้วยนะครับถ้าเบี่ยงเบนทางเพศแล้วไปตัดนู่นตัดนี่เปลี่ยนใจจะมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับการอันนี้จะต้องการที่จะเราเปลี่ยนเพศจะต้องตัดสินใจโดยเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่มี maturity ก็คือบรรลุนิติภาวะหรือเป็นผู้ใหญ่ทางกฎหมายนั่นเองนะครับอันดับ2ก็คือว่าแน่นอนครับว่าจะต้องผ่านการประเมินทางจิตเวชโดยจิตแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญว่าผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพศเนี่ยมันเป็นความคิดชั่ววูบหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงทางเพศหรอกเขาแค่
ป็นโรคอื่นซ่อนอยู่เช่นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคไบโพล่าโรคอารมณ์แปรปรวนจิตใจแปรปรวนวันนี้อยากเป็นชายพรุ่งนี้อาจจะอยากเป็นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ได้แรงบันดาลใจจากคนนู้นคนนี้อยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้ก็ถือว่ามีอารมณ์แปรปรวนหรือมีจิตใจแปรปรวนก็ยังไม่สามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเพศได้นะครับประเด็นหลักๆ 2-3 อย่างนี้นะครับที่จะทำให้เราตัดสินใจว่าโอเคคนคนหนึ่งจะต้องเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนแปลงเพศเนี่ยทำได้หรือไม่ยังไม่รวมถึงการตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับให้มั่นใจว่าเขาไม่ได้มีโรคอะไรซ่อนอยู่หรือไม่มีความผิดปกติทางฮอร์โมนซ่อนอยู่บางคนนี่มีเนื้องอกอะไรซ่อนอยู่ทำให้ฮอร์โมนเพศหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่ควรจะมีในตัวเขาเนี่ยมันมากเกินไปมีเยอะเกินไปนะอาจารย์ผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศชายมากเกินไปก็จะมีขนมีเสียงใหญ่มีลูกกระเดือกอะไรนะครับผู้ชายมีฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไปก็จะมีกระตุ้งกระติ้งหรือว่ามีเต้านมและขนต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดตรงนั้นออกเขาก็จะเป็นมากับสู่ภาวะปกติมันก็ต้องตรวจร่างกายให้ครบถ้วนว่าการเปลี่ยนแปลงทางเพศเนี่ยต้องเกิดจากทั้งหมดต้องเกิดจากความอยากทางจิตใจที่ไตร่ตรองแล้วนะครับเป็นผู้ใหญ่พอทางกฎหมายบรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่อยู่ในสภาพจิตใจที่ปกติเหมือนเขียนมรดกนั่นแหละครับอาจารย์จะเขียนมรดกเนี่ยต้องมั่นใจว่าไม่ได้ถูกบังคับโอ้ครับไม่ได้อัลไซเมอร์อยู่หรือว่าอารมณ์งงๆหรือว่าแปรปรวนอยู่นะครับก็ต้องได้รับการตรวจสอบโดยชัดเจนจากจิตแพทย์ครับอาจารย์นี่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับแต่เพียงแต่ว่าบอกตามตรงว่าบางครั้งฝรั่งมาบ้านเราก็ช็อตคัทก็หรือว่าทางลัดอะไรนะครับเพื่อที่จะง่ายๆเลยก็อาจจะผ่านขั้นตอนนี้สั้นนะครับแต่โดยทางกฎหมายโดยทางกฎเกณฑ์ของทางการแพทย์จะต้องมีการลักษณะแบบนี้นะอาจารย์กระบวนการนี้อย่างชัดเจนครับอาจารย์ครับอีกเรื่องนึงฮะอาจารย์เรื่องของวัยครับอายุเนี่ยนะครับอาจารย์65เข้าไปแล้วพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดใหญ่โดยปกติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแปลงเพศเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าอายุเยอะขนาดนั้นผมก็ยังกลัวเลยนะอาจารย์แต่ว่านี่การผ่าตัดแปลงเพศในวัย65โอ้โหน่าจะเรื่องใหญ่มากอาจารย์มองว่ายังไงฮะจริงๆแล้วอายุเนี่ยก็ไม่สำคัญเท่ากับความแข็งแรงส่วนตัวของร่างกายบางคน40นี่หอบแฮกๆเลยบางคน65ยังแข็งแรงฟิตปึ๋งอยู่เลยฟิตปึ๋งเตะฟุตบอลวิ่งมาราธอนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เป็นรายๆไปแน่นอนฮะว่า65ก็มันก็มีความเสี่ยงของ65อยู่แต่ว่าแพทย์การที่แพทย์จะตัดสินใจจะแปลงเพศให้คนไข้หนึ่งคนเนี่ยซึ่งเป็นผ่าตัดใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องตรวจเช็คร่างกายเป็นพิเศษหัวใจตับไตปอดตรวจเลือดตรวจอะไรต่างๆที่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อการพักฟื้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงแต่ว่ายังไม่แก่เกินไปนะครับยังไม่แก่เกินยังไม่เสี่ยงเกินไป65ก็เป็นตัวเลขที่ว่าโอเคเริ่มสูงวัยละเริ่มคือเป็นสวแต่ก็ยังทำได้แต่ว่ายังสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าคุณร็อกแซนหรือคุณดักเนี่ยนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อดีตทหารด้วยนั่นแหละรักษาสุขภาพดีๆอาจจะแข็งแรงกว่าพวกเราอีกนั่นแหละอาจารย์ครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์เขาบอกว่าก่อนผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยนะครับคุณป้าร็อกแซนหรือว่าอดีตคุณปู่ดักเนี่ยนะอาจารย์เขาเคยไปรับฮอร์โมนนะฮะน่าจะเป็นฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยนะครับอาจารย์ฮอร์โมนเพศหญิงมาก่อนต้อง2ปีนะอาจารย์ใช่อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผ่าตัดแปลงเพศไหมก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าการที่พวกเราก็คงจะทราบกันดีอยู่พวกเพศที่2เพศที่3ครับอาจารย์เพศ3ก็คือผู้ชายที่อยากจะเป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะได้รับการรักษาทางฮอร์โมนก่อนเป็นการเตรียมตัวเป็นการเตรียมอวัยวะต่างๆเช่นทำให้มีเต้านมมากขึ้นทำให้ผิวพรรณหรือรูปแบบของขนเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้หญิงมากขึ้นนะฮะเป็นการเตรียมตัวที่จะได้รับฮอร์โมนเพศหญิงไปให้มันสอดคล้องกับจิตใจนะครับที่เราต้องการเป็นหญิงนะครับแต่ว่าอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แนะนำหรือไม่ได้ชักจูงนะว่าให้ทุกคนเนี่ยใครที่เป็นชายอยากเป็นหญิงไปกินฮอร์โมนเลยแน่นอนครับว่าก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการได้รับฮอร์โมนถ้าเกิดแพทย์ตัดสินใจแล้วว่าคนนี้เนี่ยโอเคเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนจากชายเป็นหญิงแพทย์ก็จะอาจจะให้การรักษาทางฮอร์โมนสักระยะหนึ่งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้วยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามฮอร์โมนเพศหญิงก็มีพิษนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย 100% สำหรับคุณผู้ชายที่ต้องรับฮอร์โมนเพศหญิงแบบนี้อาจารย์ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะพอเชื่อว่าหลังผ่าตัดอันนี้ก็ต้องรับต่อไหมฮะอาจารย์ก็น่าจะต้องรับต่อไปด้วยใช่ครับพิษที่อาจารย์บอกหรือว่าจริงๆแล้วผลเสียเนี่ยมีอะไรผลเสียผลเสียมากกว่าเราอย่าเรียกว่าพิษเลยนะครับเพราะฮอร์โมนก็คือสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นได้แต่อันนี้เรารับประทานฮอร์โมนเสริมจากภายนอกเพราะว่าร่างกายของผู้ชายเนี่ย
สร้างฮอร์โมนหญิงได้น้อยหรือน้อยมากนะครับไม่เพียงพอก็ต้องทานฮอร์โมนเพศหญิงขึ้นไปซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของยาคุมกำเนิดอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเกิดทานระยะเวลานานๆก็อาจจะส่งผลเสียต่อความดันโลหิตหรือว่าเป็นโรคมะเร็งบางจุดได้เช่นมะเร็งเต้านมเป็นต้นเพราะว่าจริงมะเร็งเต้านมเนี่ยก็เป็นได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายแต่คุณผู้ชายเนี่ยเป็นน้อยกว่าเพราะว่าฮอร์โมนเพศของเราอาจจะไม่เท่ากับคุณผู้หญิงนะใช่ครับและเนื้อเต้านมของคุณผู้ชายก็น้อยด้วยครับอาจารย์โอ้โหแล้วหลังจากนั้นครับอาจารย์หลังจากที่คุณป้าบล็อกแซนได้ทำการผ่าตัดแปลงเพศเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ถามครอบคลุมไปโดยทั่วๆกันเลยว่าจริงๆแล้วหลังจากผ่าตัดเสร็จวิธีการดูแลตัวเองของการข้ามเพศเนี่ยนะอาจารย์ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างจริงๆแล้วมันแทบจะคนละเรื่องกันเลยนะครับระหว่างจากชายเป็นหญิงกับจากหญิงเป็นชายไม่เหมือนกันนะอาจารย์คนละเรื่องกันเลยในการสร้างอวัยวะเพศหรือสร้างอวัยวะที่ให้แสดงความเป็นหญิงหรือชายเช่นเต้านมแน่นอนนะผู้หญิงมีเต้านมมีหน้าอกนะครับอวัยวะเพศของจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงก็มักจะต้องมีการตัดทอนอะไรบางส่วนที่มันเป็นผู้ชายแล้วก็เอามาสร้างเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายจากหญิงเป็นชายนี่ก็ตรงข้ามกันในทางตรงข้ามกันทีนี้เรามาพูดเฉพาะจากชายเป็นหญิงจากชายเป็นหญิงเนี่ยนะครับก็การผ่าตัดก็แน่นอนครับก็จะต้องมีแผลผ่าตัดซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศของผู้หญิงนะครับตลอดจนการถ่ายปัสสาวะก็ต้องปกติเป็นปกตินะฮะปัสสาวะได้ไม่มีแฉะไม่มีเปียกกลั้นได้เหมือนปกตินะครับพอเสร็จก็จะต้องมีเรื่องของเต้านมอีกที่จะทำอย่างไรให้มีเต้านมเหมือนผู้หญิงนะครับบางครั้งฮอร์โมนช่วยได้นะครับก็ทานฮอร์โมนเป็นนานๆก็มีเต้านมแล้วคุณปู่ดัก65แล้วทำเต้านี่ต้องมันต้องหย่อนมาขนาดไหนล่ะอาจารย์นั่นสิ ก็ใช้ยาอย่างเดียวก็ได้ครับครับอาจารย์อย่างเดียวก็ได้ระดับหนึ่งนะถ้าคุณปู่ดักพอใจแล้วก็พอแล้วนะเป็นล็อกแซนไม่ต้องมีหน้าอกใหญ่โตก็ได้นะครับก็มีความเป็นผู้หญิงแล้วนะครับก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนแน่นอนพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมือนหญิงครับอาจารย์อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณปู่ดักมีใจอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เต็มที่อยู่แล้วสบายคุณปู่ดักคงสบายเรื่องการดูแลตัวเองนะคุณปู่ดักจะกลายเป็นคุณย่าหรือคุณป้าร็อกแซนเนี่ยคุณปู่ดักเต็มที่อยู่แล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ3ข่าวผ่านไปเรียบร้อยนะครับช่วงนี้แหมต้องบอกว่าข่าววันนี้นี่แซ่บทุกข่าวเลยนะอาจารย์ครับช่วงหน้ากลับมาครับช่วงรามาแคร์ของเรากับกิจกรรมโฮมแคร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์แรกของเรานะครับที่มีสกู๊ปเรื่องราวของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอาทิตย์แรกนะอาจารย์ครับอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าครับ